สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับเป็น Toyota Revo Z Edition 2021ครับคันนี้นะครับเป็นรถจากในโฆษณาด้วยครับเป็นโฆษณาพี่แผนกับนังนวลภาคล่าสุดนะครับเพื่อนๆหลายๆคนมองเห็นเนี่ยก็อาจจะแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าคันนี้แหละนะครับแต่คันนี้เนี่ยมีการโมดิฟายเพิ่มเติมนะครับจากทีแรกเนี่ยตกแต่งคล้ายๆกันกับแบบนี้นะครับแต่เขามีการใส่ล้อที่เป็นล้ออีก1ชุดนะครับแล้วก็ใช้เป็นยางบางนะครับตอนนี้เนี่ยมีการจัดทรงใหม่เปลี่ยนล้อใหม่นะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ PSP Shop นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปคุยกับพี่แฮกด้วยนะครับเป็นเจ้าของสำนัก PSP Shop เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปคุยกันครับว่าตอนนี้ครับสำหรับคันนี้เขาทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันอีกทีครับพี่สวัสดีครับผมแฮก PSP นะครับผมนะครับก็เมื่อคราวที่แล้วเราเจอกับพี่แฮกไปแล้วรอบนึงครับผมในงานมอเตอร์โชว์ครับนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นรถพรีเมียมซิ่งใช่ฮะนะครับจริงๆพรีเมียมซิ่งตอนนั้นนี่คือแบบโหตกแต่งด้วยงบประมาณเป็นล้านเลยใช่ครับนะครับอลังการงานสร้างมากๆนะครับส่วนคันนี้จริงๆคันนี้เป็นรถแบบสไตล์ใช้งานใช้คำว่าคันนี้เป็นเวอร์ชั่น2ของพี่แผนครับครับผมซึ่งคันนี้มันจะมีคอนเซปต์ก็คือเป็นแบ็คเอดิชั่นแบ็คเอดิชั่นใช่ครับผมเป็นคอนเซปต์ของทาง PSP คือเราต้องแต่งเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ลูกค้าใช้งานได้ทุกวันเราแต่งกระบะเตี้ยยางบางไปหลายคันละคืออันนี้เราก็เลยลองเปลี่ยนลุคดูมั่งให้มันเป็นยางหนาใช้งานได้สามารถลุยได้ทุกพื้นผิวถนนเข้าแบบลูกลังหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้คือสามารถใช้งานได้จริงอะครับผมเพราะที่แรกเนี่ยตอนนั้นที่เราดูจากในโฆษณาก็เป็นยางบางใช่นะครับแล้วก็คล้ายๆกับตัวพรีเมียมซิ่งใช่ครับใช่นะครับแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนลุคเลยยางหนาขึ้นใช่ครับนะครับตอนนี้ใช้เป็นยางไซส์255 5018ใช่ครับนะครับยางหนาขึ้นแล้วก็ล้อคราวที่แล้วเนี่ยเราเห็นเป็นสีดำเงาใช่ครับตอนนี้เป็นสีดำเลยทั้งวงดำทั้งวงของ Cosmic แล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางเปิดตัวใหม่ของทาง Cosmic เลยครับก็คือตัว Setino นะครับตัวใหม่ล่าสุด 06R ครับผมนี่ก็จะดูคมดูดุไปอีกแบบนึงนะครับแล้วความสูงพี่อันนี้แตกต่างจากทีแรกไหมความสูงแตกต่างจากทีแรกครับจะสูงกว่าเดิมหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าพอยางมันหนาเนี่ยมันก็เลยจะดูทำให้รถดูเตี้ยก็ยังอมอยู่ด้วยนะใช่ครับผมแต่อันนี้เวลามันยุบเนี่ยก็คือจะไม่ติดไม่ติดคือทุกอย่างที่ทาง PSP เราได้ทำเนี่ย คือเราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ลองทุกอย่างแล้วใช่ครับผมคือเราต้องทดสอบเพื่อที่จะให้ใช้งานได้จริงในท้องถนนจริงๆครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่เห็นว่าโป่งล้อของเขาเนี่ยคือใหญ่ใช่พอใหญ่เสร็จปุ๊บใส่ล้อเนี่ยที่หน้ากว้างเนี่ยอันนี้คือกว้าง10นิ้วหน้ากว้าง10หลังกว้าง11ครับสบายๆนะครับลิปนี่กว้างแล้วก็ยังไม่ล้นออกมาด้วยรับโป่งคือคอนเซปต์ไม่อยากให้รถมันดูล้อดูล้นออกจากตัวรถเยอะคือเราอยากให้มิติรถมันดูแบบสวยงามไปทั้งคันนะครับผมนะครับนี่คือหน้าหลังเนี่ยไม่ล้นเยอะเลยข้างหลังเนี่ยก็คือพอดีนะครับนี่เลยข้างหลังนี่ล้อกว้างเท่าไหร่11ครับโอ้ข้างหลังล้อกว้าง11นิ้วใช่ครับนะครับนี่เลยแล้วสังเกตตัวลิปของเขาก็จะกว้างเพิ่มขึ้นมาด้วยประมาณ5นิ้วกว่านะครับนี่ผมชอบตรงนี้มากเลยเขาจะมีโลโก้ Cosmic นะครับแล้วก็ดีไซน์บวก High Performance นะครับนี่เลยข้างหลังนี่โหลดประมาณกี่นิ้วครับพี่ข้างหลังตอนนี้โหลดอยู่ประมาณ3นิ้ว3นิ้วใช่ครับผมนะครับแล้วก็เห็นใช้โชคโปรเฟนเดอร์ด้วยใช่ครับผมนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับผมนะครับนี่เลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้าก่อนดีกว่าพี่ด้านหน้าเนี่ยเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเขาไปแล้วนะครับที่แรกผมจะเห็นว่ากระจังหน้าเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมใช่ครับนะครับอันนี้เป็นสีดำใช่ครับเป็นดำด้านรถคันนี้จริงๆมันมีดีเทลเยอะมากเลยนะครับด้วยที่ว่ามันเป็นสีดำบวกกับงานคาร์บอนแล้วก็สติ๊กเกอร์สีดำทุกอย่างเนี่ยคือเทลรถจริงๆมันเยอะมากจนนึกว่าแบบว่าเหมือนรถเดิมรถเดิมเหมือนไม่มีอะไรว่าไม่ได้แต่งแต่คือจริงๆดีเทลคันนี้เยอะมากอย่างถ้าเริ่มจากข้างหน้าก็จะมีในส่วนของฝากระโปรงอันนี้เป็นคาร์บอนครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของกระจังนะครับกับโลโก้ที่เราได้ทำการโมดิฟายเพิ่มขึ้นให้มันเป็นสีดำอ๋ออันนี้โลโก้ด้วยใช่ครับผมทีแรกก็จะเป็นโครเมียมโครเมียมใช่ครับผมอันนี้ทำยังไงพี่หลักๆอ่ะทาง PSP เนี่ยเราจะส่งโลโก้ตัวนี้ไปชุบเรามีทำขายด้วยอ๋อใช่ครับผมอย่างนี้สมมติถ้าเกิดใครอยากจะได้โลโก้ดำแบบนี้ครับอยากจะได้ตัวกระจังหน้าดำแบบนี้ทักมาที่ PSP ได้ติดต่อมาทาง PSP ได้ครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือส่วนลิ้นหน้าที่คนตอนนี้เทรนถามกันได้เยอะเลยว่าลิ้นหน้าของอะไรใช่ครับผมคือลิ้นหน้าเนี้ยเป็นลิ้นหน้าของทาง PSP ผมใช้คำว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่เราได้คิดตัวลิ้นหน้าตัวนี้ออกมาคือไม่อยากให้มันดูเยอะแต่อยากให้มันดูมีมิติอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับผมใช่เลยคือตรงนี้คือจะรับกันหมดเลยใช่ครับผมนะครับคือออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตัว Revo เลยใช่ครับ Revo Edition 2021อันนี้เป็นคาร์บอนแท้ๆเลยคาร์บอนแท้ครับนะครับใช่ครับผม
จริงๆลิ้นตัวนี้ฝากระโปรงตัวนี้ก็ตั้งแต่ตอนที่เราเห็นในโฆษณาถูกครับคือยังเป็นชุดเดิมอยู่ถูกครับนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าใช่ครับมันดูเปลี่ยนไปเยอะมากให้มันดูเป็นแบ็คดิชั่นอันนี้จะเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน2อ่ะครับครับคันพี่แผนที่คันที่รับทาง PSP ได้ทำให้กับทาง Toyota ครับผมนะครับนี่อันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับตัวไฟเนี่ยยังเป็นตัวไฟเดิมที่มาจากโรงงานใช่ครับนะครับเราอยากให้ลุคมันยังออกดูให้รู้ว่าเป็นเซตเอดิชันเรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าถ้าสมมติมันเป็นไฟโครมดำเนี่ยมันน่าจะเข้ากับตัวบอดี้รถกับตัวชิ้นงานมากกว่าจะดุขึ้นใช่มันจะได้จะดุขึ้นแล้วมันจะได้ดูล้ำกว่าหน่อยที่มันเป็น LED เหมือนที่ทาง PSP ทำหลายๆครั้งแต่คือคันนี้ก็เลยแบบอยากให้เห็นในช่วงแรกก่อนว่าคือ Revo 2021เนี่ยคือได้ทำการตกแต่งแค่นิดหน่อยเนี่ยคือมันทำให้รถมันดูมีคาแรคเตอร์แล้วก็ดูมีแนวทางหลายๆอย่างให้มันดูสวยขึ้นแล้วครับอันนี้จริงของพี่เลยคอนเซปต์ของตัว Revo เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าตกแต่งนิดหน่อยใช่ครับก็หล่อแล้วหล่อแล้วใช่ครับอย่างเงี้ยเป็นไฟตัวนี้จริงๆก็หล่อนะก็เป็นอีกแบบนึงนะครับอีกสไตล์นึงนะครับแล้วก็แอบเห็นด้านข้างเหมือนกันครับผมแม้แต่กระทั่งโลโก้คำว่าไฮลักด้านข้างเนี่ยพี่ก็ยังไปทำสีด้วยเหมือนกันใช่ครับผมนะครับนี่ถัดมาด้านบนตรงนี้ก็จะมีเป็นครอบกระจกครอบกระจกนะครับที่เป็นคาร์บอนเคปลาใช่ครับนะครับด้านบนอันนี้เป็นแหลกหลังคาครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่หลายๆคนที่อยากเอามาแต่งเนี่ยเขาบอกว่าพอเอา4ประตูมาแต่งแล้วก็ขนของได้น้อยครับค่ะอันนี้คือทาง PSP ก็เลยได้ตอบโจทย์ว่าไหนๆว่าถ้าข้างหลังยังบรรจุของได้ไม่มากพอเราก็ได้ทำการ adjust ในส่วนของตัวแหลกหลังคาเพิ่มให้ใช้งานได้จริงครับครับขนของอุปกรณ์ได้จริงทุกอย่างครับผมอันนี้คือแข็งแรงเลยแข็งแรงครับยึดกับตัวขอบยึดกับตัวบอดี้เลยไม่มีการดัดแปลงอะไรคือใส่จากของเดิมได้เลยใช่ครับผมแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเราไม่ใช้ก็ถอดออกได้ปกติใช่ปกติครับนะครับนี่มีด้านหน้าด้วยอันนี้คือจะเป็นตัวบังลมใช่ครับไม่ให้ต้านใช่ครับผมนี่สวยงามมากอันนี้จริงๆใครแบบว่าเป็นสายจักรยานใช่หรือว่าเป็นสายแคมป์ใช่ก็สามารถเอาจักรยานขึ้นเอาอุปกรณ์แคมป์ขึ้นด้านบนได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแบบถ้าใครมีเต็นท์หลังคาพี่ได้ครับได้เลยใช่ไหมสามารถอาจารย์ได้ทุกอย่างใช่นะครับแต่คือเนี่ยตอนนี้คือแหลกหลังคาตัวนี้ทาง PSP เนี่ยจะออกมาเป็นรุ่นแรกครับครับผมอันนี้ของพี่ก็มีขายด้วยใช่ครับสนใจสอบถามได้จากทาง PSP ได้เลยครับแสดงว่าแบบว่าของแต่งทุกอย่างตอนนี้แม้กระทั่งล้อยางจริงก็สามารถสอบถามกับพี่ได้ติดต่อกับทาง PSP ได้โดยตรงครับนี่เลยแล้วก็อีกอย่างก็คืออย่างด้านข้างเนี้ยคือดีเทลเนี่ยรถมันมีสติกเกอร์นะครับถ้าสังเกตดีจะเป็นแบรนด์ในส่วนของตัวที่เป็นคนแบรนด์อัฟเตอร์ที่สนับสนุนรถคันนี้ทั้งหมดก็จะมีอาโต้มี ECU Shop นะครับ PSP. มี PSP Cosmic นะครับมี BRD Profender. มี Profender ด้วยที่ใส่โชคมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโก้ Set Edition เฮ้ยจริงๆตรงนี้ก็เป็นดีเทลอีกดีเทลนึงใช่ครับผมนะครับคือลายเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกับลายเดียวกับคัน Premium Sing แต่คือด้วยความว่า Premium Sing รถเป็นสีเทากับโลโก้ดำมันเลยดูเด่นชัดแต่คืออันนี้พอคือเราอยากอย่างที่บอกครับคันนี้มันเป็น Back Edition คือจริงๆมันดีเทลมันมีแต่ว่าอยากให้แบบคนแบบมาเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันมีแบบลูกเล่นเยอะแยะคือเหมือนเป็นดีเทลแอบใช่ครับใช่ครับนะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องถามว่าทำไมรถดำถึงใช้สติกเกอร์ดำแต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์มันเป็นแนวทางแล้วก็ดีไซน์จริงๆใช่มันต้องมีคอนเซปต์ของมันใช่ครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆการแต่งรถไม่ยังเป็นต้องซ้ำใครใช่ครับอยู่ที่เราอยู่ที่เพื่อนๆหลายๆคนอย่างสมมติคนซื้อ Toyota Revo ไปครับคุณก็พยายามหาแนวทางตัวเองว่า1ใช้อะไรบ้างใช่นะครับ2อะไรที่เราอยากให้มันเป็นอย่างอันนี้อยากให้เป็นตีมดำใช่ครับถ้าเกิดพี่เขาใส่สติกเกอร์ขาวมันก็จะไม่เป็นตีมดำแล้วใช่ครับผมใช่นะครับนี่เลยอันนี้ก็ด้านข้างก็จะมีโลโก้อย่างที่บอกนะครับมีสติกเกอร์ด้านข้างเหมือนกันใช่ครับนะครับตัวฟิล์มเองก็คุมตีมให้เป็นสีโทนดำโทนดำโทนออกนะครับแต่ไม่ได้มืดนะอันนี้คือดูท่าทางน่าจะมองแบบสบายตาใช่ครับผมยังมองเห็นด้านในแต่ก็ยังทำให้รถเนี่ยดูเป็นสีดำนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นแก๊ปหลังคานะครับนี่เลยมีแก๊ปหลังคาที่เป็นคาร์บอนอันนี้ปกติมีขายอยู่แล้วใช่ครับผมนะครับแล้วก็มาที่ฝาท้ายนะครับครับนี่ฝาท้ายนี่คือเป็นงานเพียวเลยใช่มั้ยพี่ใช่ครับเป็นงานเพียวครับใช่เป็นงานเป็นงานเพียวเลยปกติเราก็จะเห็นแบบทั่วไปก็จะเป็นงานหุ้มใช่ครับนะครับอันนี้เป็นงานเพียวเลยแต่มีความแข็งแรงนะมีความหนาใช่ครับนี่แต่นี่มันด้านในก็ยังเป็นเหมือนปกติใช่ครับผมนี่โอเคนะครับแล้วก็ไฟท้ายอันนี้พี่ทำอะไรพี่มีแล็บสโมคครับแค่เฉพาะตรงที่เป็นส่วนสว่างใช่ครับส่วนสว่างคือเราคุมโทนอย่างที่บอกครับคุมโทนจริงๆมันต้องคุมโทนทุกอย่างจริงๆใช่ครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นท่อใช่ไหมพี่ที่เป็นท่องานของเราใช่ครับผมนะครับอันนี้มันเป็นตรงไหนพี่ข้อปลายใส่ๆครับอ๋ออันนี้คือข้อปลายใช่ครับผมสมมติถ้าลูกค้าต้องการจะใส่ก็คือเอาเนี่ยไปครอบได้เลยใช่ครับไปครอบได้เลยนะครับ
อันนี้จริงๆสมมติถ้าบอกว่าใครที่เป็นท่อแต่งหรือว่าตัดมาจริงๆก็สามารถใส่ได้ใช่ครับให้มันดูมีลูกเล่นมากขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นในชิ้นส่วนของคาร์บอนเคฟลาร์เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นคาร์บอนเลยใช่ถ้าสังเกตดีๆพอมันจะดูแมทถ้าเปลี่ยนฝาท้ายแล้วถ้ามันเข้ามาดูแมทกันใช่ครับผมถือว่าเป็นทรงอีกหนึ่งทรงนะครับที่ไม่ค่อยเห็นนะจริงๆปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นทรงนี้สักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปน่าจะมีคนแต่งตามใช่ครับนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้แบบสะดวกนะพี่แบบนี้ผมว่าอย่างที่พี่แจ้งคือทุกอย่างคือเราอยากให้คนที่ซื้อรถของ Toyota ไปแล้วก็ได้เห็นแนวทางในการแต่งของ PSP คือสมมุติว่าคนที่ซื้อ Revo ไปใช้แต่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องแต่งไงคือเรามีหลายแบรนด์มากเลยครับที่ตอนนี้สนับสนุนในการแต่งรถของทาง Toyota แล้วก็ PSP เนี่ยเราเป็นแบรนด์ทำให้กับ Toyota มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากที่จะแบบหาแนวทางเนี่ยสามารถเข้าไปดูในจากในเพจ PSP ได้เลยจะมีแนวทางการแต่ง Revo แบบเยอะมากนะใช่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเหมือนกันใช่ครับผมเพราะว่าคอนเซปต์เราอ่ะคือเราจะมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบเหมือนแบบเป็นตัวของตัวเองซะส่วนใหญ่คือมองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งหรือว่าเป็นรถแต่งของ PSP ครับผมนะครับแม้กระทั่งคันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเจาะคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นรถเขาเรียกคอนเซปต์เลยคอนเซปต์อันนี้จะมีชื่อว่าทีเล็กครับนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอดูภายในหน่อยดีกว่าได้ครับผมนะครับภายในคันนี้ก็คือรถใช้งานจริงๆครับทุกอย่างเดิมเลยแล้วก็จะมีเสริมในส่วนของสมรรถนะมากขึ้นโดยใส่กล่องทาง ECU Shop อันนี้ใช้ Auto Boost ใช่ครับผม Auto Boost ตัวเดียวครับ Auto Boost ตัวเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ภายในจริงๆอ่ะเขาคงคอนเซปต์ของพี่เขาไว้เลยนะใช่คือภายในเนี่ยโทนดำอยู่แล้วใช่ครับผมแผงประตูดำเบาะดำนะครับเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีดำเดินได้สีขาวตัวเกียร์นี่มันเกียร์ออโต้ใช่ครับนะครับอันนี้คือรถใช้งานจริงๆครับแล้วก็คันนี้ภายในเนี่ยพี่ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยข้อดีของ Toyota ครับริโอเนี่ยสำหรับวัยรุ่นที่ชอบภายในรถสีดำเนี่ย Toyota ตอบโจทย์เลยถือว่าจบใช่ครับถือว่าจบจริงๆเข้าไปทุกอย่างถ้าสังเกตทุกอย่างดำทุกอย่างคือมันตอบโจทย์ให้กับวัยรุ่นที่ใช้งานรถประเภทนี้จริงๆอ่ะใช่จริงๆอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าใครแบบว่าต้องการใช้แบบสมรรถนะสวยงามใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆข้างในแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วใช่ครับนะครับนี่เลยอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวโตโยต้าเนี่ยเขามีเกียร์ออโต้ในทุกเกรดรุ่นให้เลือกด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานให้สบายๆเลยใช่ครับผมนะครับโอเคมากสำหรับการมาทัวร์ครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับตอนนี้นะใครที่อยากที่จะใช้โตโยต้าไฮลักซ์รีโวเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่โชว์รูมได้ทั่วประเทศเลยใช่ครับนะครับเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะคุยกับทางโชว์รูมได้เลยนะว่าอยากที่จะได้ของแต่งแบบไหนใช่ครับนะครับปกติที่เราเคยเห็นเนี่ยก็จะเห็นเป็นชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งรีโวเลเซอร์ด้วยใช่ครับนะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบนี้เองก็เหมือนกันใช่ครับเห็นบอกว่าสามารถที่จะคุยกับทางโชว์รูมได้เลยว่าขอชุดแต่งแบบ PSP ของทาง PSP ใช่ครับอยากได้แบบไหนเข้าไปหารูปจากทาง PSP ก่อนก็ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็เอารูปเนี่ยไปให้ทาง Toyota ทางโชว์รูมดูนะครับเขาก็จะตกแต่งให้เพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับส่วนในเรื่องของค่าชุดแต่งนะครับก็จะอยู่ในค่างวดผ่อนเลยใช่ครับสามารถเอาไปรวมกับค่าจัดไฟแนนซ์ได้เลยตอนนี้ทาง Toyota ซัพพอร์ตถือว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่แบบนี้นะอยากได้แบบไหนคุยกับทางโชว์รูมได้เลยใช่ครับนะครับโอเคสำหรับใครที่จะติดตามพี่แฮกหรือว่า PSP Shop ครับสามารถติดตามได้ไหนบ้างครับพี่ติดต่อโดยตรงได้นะครับจากเบอร์มือถือ0850448555นะครับหรือว่าเข้าไปตามเพจ Facebook ก็คือ PSP Shop ครับผมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีอุปกรณ์แต่งของรีโวทุกอย่างทุกอย่างใช่ครับนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งบางอย่างอย่างล้อแม็กหรืออะไรเงี้ยส่วนที่เกี่ยวข้องในการแต่งนะครับอย่าง ECU Shopโชคโพเฟนเดอร์นะครับสามารถติดต่อที่พี่แฮกได้เหมือนกันใช่ครับทุกอย่างเลยครับคือรับทาง PSP เราเนี่ยรับจัดส่งรถด้วยสมมุติลูกค้าถ้านึกอะไรไม่ออกจริงๆส่งรถมาให้ทาง PSP PSP ก็สามารถทำให้ได้ทุกอย่างเลยใช่ครับผมมีรถเดิมๆมาส่งมาก็ได้ใช่ครับมีรถเดิมๆมาคือคิดมีภาพถ้าสมมติว่าไม่สะดวกที่จะไปถามข้อมูลทางดีลเลอร์ตามมาจากเพจแล้วก็ส่งรถมาให้เราเอารูปให้เราทาง PSP ทำไม่ได้เลยครับสุดยอดจริงๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูคันทีเล็กกันบ้างได้ครับนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเราสองคนลาไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ